ยิ่งใหญ่มากนี่คือปราสาทตาแก้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ด้านบนนะค่ะนี่เขาก็จะขึ้นมาดูกันนะคะโหนี่ดูโลเคชั่นอยู่บนต้นไม้ที่สูงที่สุดเลยนะนี่เท่าตึกนะคะน่าจะถ้าเป็นตึกก็ตึก5ชั้น8ชั้นตึก10ชั้นถ้าจะเป็นตึกก็น่าจะเป็นตึก10ชั้นทีเดียวนะคะเป็นการวางหินที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซฟนะคะแล้วก็เป็นหินที่ค่อนข้างใหญ่นะคะที่สามารถขึ้นมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะลงไป Let's go นะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมมันเป็นบันไดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะก็เราก็นั่งเซฟโซนเอานะคะได้ขึ้นลงได้ง่ายๆสบายๆอยู่ค่ะไม่เป็นไรโอ้แต่ขานี่กระสันนะคะก็สูงมากแต่ว่าชาวต่างชาตินี้เวลาเขามานี่เขาต้องขึ้นมาให้ถึงนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขามาเที่ยวแล้วนะเขาคิดว่าเขามาเที่ยวเขาจะไม่มีการปฏิเสธใดๆนะคะเขาว่าคือมาแล้วคือเขาต้องจัดการนะฮะเพราะเขาคิดว่าเขามาพิชิตนะคะเขามาท่องเที่ยวเขามาหาประสบการณ์นะคะซึ่งปราสาทแบบนี้นะเป็นสิ่งที่ในยุคเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นการสร้างที่แบบยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นการวางหินแปลงที่แบบโหยังไม่ได้แกะลวดลายเลยนะฮะอันนี้เป็นพระโคนะคะในคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองเดี๋ยวเราดูรอบนอกเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมทางประเทศที่งดงามรอบนอกมีอะไรแบบไหนก็นี่ห้องนี้ก็น่าจะเป็นอาคารยังคงความสวยงามอยู่ภายในน่าจะเป็นสถานที่เก็บนะคะของอุทิศนะคะเรียกว่าสถานที่เก็บเครื่องสักการบูชาของผู้คนที่ศรัทธาเริ่มใสนะคะได้มาถวายนี่คือปราสาทตาเกียวนะคะนี่งดงามมากยิ่งใหญ่มากสาธุขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จความปรารถนาตามที่ข้าพเจ้าต้องการด้วยเถิดด้วยอำนาจแห่งปราสาทตาเกียวที่ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะเจ้าที่อินเดียใหญ่ขนาดนี้ไหมเนาะที่อินเดียมีแบบนี้ไหมนะเป็นศิลปะแบบอินเดียก็จะเป็นแบบนึงนะต้นกำเนิดของศิวะนะคะว้าวดูนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งกันสวยเหมือนกันลงได้นะคะนี่ใช้ลงได้ว้าวฮัลโหลนะคะตรงนี้สวยมากค่ะท่านนี่เห็นไหมด้านนอกก็จะน่าจะเป็นชุมชนเขาสายหลูนะนี่ความยิ่งใหญ่มากปราสาทเกียวเกิดมาเพิ่งเคยเข้านะคะมาราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งนี้ได้ขึ้นมาที่ปราสาทตาเกียวด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีการแกะสลักลวดลายต่างๆเลยนะคะยังเป็นลักษณะการก่อสร้างนะคะเอาไว้ก่อนนะน่าจะขึ้นรูปลายทีหลังนะแต่น่าจะเปลี่ยนยุคสมัยนะคะน่าจะเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยก็ได้ทิ้งร้างเอาไว้นะก็ไม่มีการสร้างหรอกนะถ้ามีการสร้างเสร็จก็มีการบรรเลงในเรื่องของการแกะสลักลวดลายต่างๆนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นหนับซาดอกไม้ทอดพวงใบหน้าการพระศิวะนะคะแล้วก็รูปภาพที่มาจากประวัติของเทวนิยมนะคะ
ก็จะถูกเปล่งสรรสร้างขึ้นในปราสาทแห่งนี้นะคะอันนี้ก็คือโหมีของเก่าโบราณด้วยนะของเก่าโบราณ